ิตพระคัมภีร์ขึ้นมานะครับและกล่าวถ้อยคำความเชื่อร่วมกันนี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าเปิดใจข้าพเจ้าเปิดใจรับพระวจนะของพระองค์รับพระวจนะของพระองค์ให้เข้ามาฝังอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าให้เข้ามาฝังอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้รับความสว่างข้าพเจ้าจะได้รับความสว่างข้าพเจ้าจะได้รับการทรงนำข้าพเจ้าจะได้รับการทรงนำข้าพเจ้าจะก้าวสู่ชีวิตข้าพเจ้าจะก้าวสู่ชีวิตที่มีอย่างครบบริบูรณ์ที่มีอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านในชีวิตของข้าพเจ้าทุกด้านในชีวิตของข้าพเจ้าไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวการงานการงานการเงินการเงินงานรับใช้งานรับใช้ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนวันนี้เราจะศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่มีคำว่าในพระคริสต์โดยพระคริสต์นะครับข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ก็จะบอกให้เราได้ทราบว่าเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราสามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะบอกให้เราได้รู้ว่าเราเป็นใครมีสิ่งใดและทำอะไรบ้างวันนี้เราจะศึกษาจาก2โครินธ์บทที่2ข้อที่14ด้วยกัน2โครินธ์บทที่2ข้อที่14แต่ขอบพระคุณพระเจ้าน้องครับผมชอบคำว่าแต่มากเมื่อคุณอ่านสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านี้คุณจะพบว่ามันจะมีบางสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหากบางสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเราต้องมีคำว่าแต่เสมอเอเมนเมื่อสิ่งที่เราอยากจะทำเราไม่ได้ทำเราต้องมีคำว่าแต่อะไรครับคำตอบอยู่ที่พระเจ้าอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับเจออะไรก็ตามให้บอกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดนะครับเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตหรือสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วกล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำปัญหาเข้ามาพระเจ้าไม่ทรงนำปัญหาเข้ามาในชีวิตรู้ไหมว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราไม่ต้องไปโทษมารด้วยซ้ำไปเราเป็นคนนำเข้ามาเองถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่ไม่ทำตามพระวจนะของพระเจ้าด้านใดด้านหนึ่งก็ตามเรากำลังเปิดโอกาสให้การทดลองหรือสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตของเราเองหากวันนี้ใครสักคนจะตัดสินใจไปที่ 7-Eleven แล้วไปเอาของของเขาเก็บใส่กระเป๋าถามว่าเมื่อคุณโดนจับได้แล้วเข้าคุกเข้าตารางถามว่าพระเจ้าเอาตำรวจมาจับคุณหรือเปล่าปัญหานี้ใครนำเข้ามาเองครับเราปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีส่วนเมื่อเราโยนความผิดให้กับมารโยนความผิดให้กับพระเจ้าเท่ากับเราเป็นฝ่ายถูกถ้าตราบใดที่เรายังเป็นฝ่ายถูกเราก็ไม่ได้รับการแก้ไขเราไม่ได้รับการช่วยกู้เห็นไหมดังนั้นเราจะต้องทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราได้รู้ว่าปัญหาที่เราเจออยู่เกิดเพราะอะไรมาจากเราหรือมาจากมารแต่ถ้าพระเจ้าจะทรงนำเราแล้วพระองค์จะทรงนำตามที่เปาโลกล่าวแต่ขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัยคำว่าเสมอมาหมายถึงทุกครั้งไปสำหรับเปาโลแล้วทุกครั้งที่พระเจ้านำพระองค์นำไปสู่ชัยชนะเสมอเอเมนพระองค์ไม่เคยสร้างใครเป็นผู้แพ้และพระองค์สร้างพวกเราขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อเรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นไม่มีชีวิตที่ล้มเหลวไม่มีชีวิตที่ไร้ประโยชน์อยู่เบื้องหน้าคุณมีแต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีแต่ชีวิตที่ดีเลิศที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับคุณมันจะมีชัยชนะอีกมากมายที่คุณจะต้องได้รับทุกด้านในชีวิตของคุณหากวันนี้ชีวิตของคุณดูเหมือนมันไม่ค่อยมีชัยชนะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณปล่อยให้ศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายชีวิตของคุณคุณอาจจะนึกว่าเป็นผลงานของพระเจ้าคุณอาจจะนึกว่าพระเจ้ากำลังใช้เวลาทดสอบคุณอยู่แต่รู้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้ทดสอบคุณด้วยสถานการณ์ต่างๆการทดสอบมีอย่างเดียวเท่านั้นคือทดสอบว่าคุณจะทำตามพระวจนะไหมในขณะที่เราประสบกับปัญหาที่เราสร้างเองหรือประสบกับปัญหาที่มารเอาเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าจะเตือนเราถึงข้อพระคัมภีร์เพื่อเป็นทางออกให้กับเรานั่นแหละคือการทดสอบว่าเราจะทำตามไหม
แค่นั้นเองแต่พระองค์จะไม่เอาสถานการณ์ร้ายๆเข้ามาทดสอบเราเอเมนสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทดสอบคือพระวจนะของพระเจ้าอย่างวันนี้นะครับเราก็ต้องผ่านการทดสอบในช่วงถวายทรัพย์ความคิดเราอาจจะบอกว่าเอาเงินออกสักหน่อยหนึ่งดีไหมมันมากไปหรือเปล่าเนี่ยมันคือการทดสอบแล้วนะพระเจ้าไม่ได้กระซิบข้างหูคุณนะว่ามันเยอะไปมั้งลูกเอาออกสักหน่อยสิถ้าแบบนี้เท่ากับพระเจ้าเป็นผู้ที่ล่อเราให้หลงยากรบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเอเมนแต่ในขณะที่เรากำลังถูกเนื้อหนังของเราล่อลวงให้หลงพระเจ้าจะทรงนำเราด้วยพระวจนะว่าจงให้ด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีเมื่อเราให้ไปแล้วพระเจ้าจะทรงให้กลับคืนข้อพระคัมภีร์ที่ขึ้นมานี่แหละจะเป็นบททดสอบว่าเราจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเห็นไหมย้อนกลับมาตรงนี้นะครับพระเจ้าประสงค์ที่จะนำเราเสมอด้วยความมีชัยบางคนคิดว่าการทรงนำของพระเจ้าเป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนเป็นเรื่องสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเป็นเรื่องสำหรับคริสเตียนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแต่ทราบไหมครับว่าพระเจ้าต้องการนำคริสเตียนทุกคนแม้กระทั่งคนที่บังเกิดใหม่วันนี้พระเจ้าทรงเตรียมชีวิตทั่วบริบูรณ์ให้กับเขาแล้วและการจะไปถึงชีวิตแบบนั้นหรือการมีประสบการณ์กับชีวิตครบบริบูรณ์แบบนั้นต้องตามพระเจ้าไปด้วยแล้วพระเจ้าต้องการที่จะนำคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณรับความรอดพวกเราอาจจะรับความรอดมาหลายปีแล้วเมื่อเราพิจารณาตัวเองเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยเราก็พลาดเหมือนกันนะเนี่ยเคยคิดบ้างไหมครับเคยครอบครัวบ้างไหมฉันไม่น่าทำสิ่งนั้นฉันไม่น่าตัดสินใจทำอย่างนั้นแล้วมานั่งเสียใจถึงทุกวันนี้ถ้าเราเคยพลาดไปไม่ต้องห่วงครับพระเจ้ายังไม่ทรงเปลี่ยนหน้าที่ของตนพระองค์ยังทรงประสงค์ที่จะนำคุณหากคุณพลาดไปแล้วแม้ว่าฝ่ายครอบครัวฝ่ายการงานฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรก็ตามวันนี้คุณกลับมาอยู่ในเส้นทางใหม่ได้และพระองค์จะนำคุณเหมือนกับว่าคุณไม่เคยทำผิดเหล่านั้นเลยเห็นไหมและจะนำคุณกลับเข้าไปมีประสบการณ์กับชีวิตครอบครัวบางคนมีความคิดว่ามันนานแล้วทำไมชีวิตฉันมันเหมือนเป็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าพระเจ้าทรงลงทันเอาไว้แล้วว่าคุณจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไปจนกว่าจะตายอย่าลืมว่าพระเจ้าไม่ทรงอยู่กับที่พระองค์ทรงก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอและพระองค์ต้องการนำให้เราไปด้วยดังนั้นถ้าเราอยู่กับที่นั่นหมายถึงเราต่างหากที่ไม่ทำตามบทบาทของเราเองงั้นหากวันนี้คุณกำลังอยู่เฉยๆให้บอกตัวเองใหม่พระเจ้าทรงนำฉันออกมาบอกคนในชาตินะครับพระเจ้าทรงนำคุณต้องอ่านโลกไปดังนั้นการทรงนำมีให้กับทุกคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักการทรงนำโดยอัตโนมัติถ้าเราไปคุยคริสเตียนมากมายหลายคนแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าด้วยวิธีที่ผิดพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะนำวิธีนี้แต่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อัศจรรย์พอมันยากเกินไปเราต้องการอะไรที่มันชัดๆหลายคนจึงขออะไรบ้างขอให้ฝันเห็น